สวัสดีครับช่องซีเล้ง CH ครับวันนี้เราจะมารีแคปเทรนด์ทวิตท่าโคนันอยู่ไทยนะฮะเมื่อวานนี้มีคนรีทวิตเยอะมากนะฮะประมาณ150,000นะเมื่อคืนผมนอนดูวันนี้ก็เลยตื่นมารีแคปให้ดูกันนะฮะ อันนี้ชอบมากนะครับ anywhere I go นะฮะ I see this face นะครับ เป็นลูกสารวัตรเมงูเลเนาะไปที่ไหนนะก็ต้องเจอโคนันกับมอริโคโกโร่นะฮะเฮ้ยอันนี้ผมเห็นเมื่อคืนครูดังกระบังลมทำทรงนี้มา30ปีแล้วเผื่อมากนะครับผมว่าเด็กมีแซวบ้างแหละว่าแบบอาจารย์ชินิจิอยู่ไหนคะอะไรเงี้ยต่อไปเฮจิเป็นคนสุพรรณใช่ไหมเฮจิจริงๆนะฮาโตริเฮจิก็คือเสียงเหน่อเนาะก็แบบเป็นคนสุพรรณเลยต่อไปโซโนโกโดนโจรลักพาตัวฮะเป็นฉากแอนทองผสมในละครช่อง3สักฉากนึงนะเอาปืนมาจ่อฉันทำไมเนี่ยแล้วนี่มันปืนจริงหรือว่าปืนไฟแช็คปืนจริงสุวรรณถ้าแกไม่เชื่อนะฉันจะยิงเฉียวชั้นไขมันของแกอีฉันมีไขมันที่ไหนยะหุ่นฉันเพอร์เฟคจะตายฉันไม่มีไขมันตัวก็เดินมันไม่เดินก็ฉันยังไม่รู้เลยว่าจะให้เดินไปที่รถคันไหนก็รถนายอยู่ที่คันไหนล่ะวันหลังจะสั่งอะไรก็สั่งให้มันชัดเจนหน่อยสิจ้าสั่งแบบนี้มันสับสนงุนงงไปหมดเลยไม่เลิกหมดแล้วเอาปืนมาจ่อฉันทำไมเนี่ยใช่นี่แหละโซโนโกะโซโนโกะแบบโซโนโกะเลยนะครับเหมือนมากนี่แหละโซโนโกะผมมั่นใจเลยถ้าโซโนโกะโดนปืนจี้นะแล้วก็คุณเคียวโฮคุวิ่งมาเตะใช่ไหมฮะหมวดทาครั้งนี้เป็นพรีเซนเตอร์คลินิกสัญญกรรมโอ้ my god นี่คือทาครั้งนี้ในโคนันปีหนึ่งนะตอนคดีฆาตกรรมบ้านดอยอ่ะใช่ป่ะถ้าบ้านหมาตะวิ่งตะคุ่มอ่ะคุณซึบารุโปะนะครับเพราะใส่เสื้อคอเต่าไม่ได้ร้อนเกินใช่ที่คนนั้นเนี่ยไม่มีทางใส่เสื้อคอเต่าแบบคุณโอกิยะซึบารุได้แน่นอนนะพอร้อนหน้าไหม้นะครับถ้ารันจุบชินิจิหน้าวัดพระแก้วโดนถ่ายคลิปแบบนี้พฤติกรรมไม่เหมาะสมในสถานที่ก็คือรูปนี้เนาะนะฮะรูปในฉากที่วัดคิโยมิสึเนาะคือวัดญี่ปุ่นเขาน่าจะทำแบบนี้ได้เนาะเพราะว่าculture ของชินโตเนี่ยรู้สึกว่าพระนี่ก็ขี่มอไซค์ได้นะฮะจุบในวัดแบบนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับอันนี้ผมชอบมากผมเห็นเมื่อคืนดูกี่ทีก็ขำเป็นโคนัน BGM โคนันเวอร์ชั่นหมอลำนะครับผมดูด้วยขำมากเลยเมื่อคืนจอมโจรคิดจะกลายเป็นคนดังช่วงข้ามคืนเพราะบินได้คนไทยแห่กราบไหว้นึกว่าเทวดาแต่ความจริงคือถูกไฟช็อตตายหาก่อนบินติดสายไฟนะครับวินาทีที่รันถูกผู้ร้ายจับไปเป็นตัวประกันโคนันไม่สามารถใช้สเก็ตบอร์ดวิ่งไปช่วยได้นะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกถนนบ้านเรากับถนนญี่ปุ่นนี่มันไม่เหมือนกันเนาะนายลืมสเก็ตบอร์ดคู่ใจไปได้เลยโคนันนี่คือต้องเป็นเทพแห่งเซิร์ฟสเก็ตนะโอ้โหนักเป็นผู้นำเทรนด์นะฮะแก๊งนักเรียนตำรวจติดลิฟต์มัสดะถือกล้องบวกร้องเพลงสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนือผมชอบขึ้นลิฟต์อ้าวสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบลงรถผมชอบลงเรือผมชอบลงเหนือชอบลงลิฟต์สิบยี่สิบสามสิบคดีโปนจนไม่ใช่โปนจนโจรปล้นเงิน12ล้านเนาะประมาณเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าตอนที่เท่าไหร่นะครับเป็นโคนันตอนที่ติดอยู่ในลิฟต์เนาะเปรียบเทียบกันติดลิฟต์ในไทยนี่คือเอนเตอร์เทนมากเนาะแต่ติดลิฟต์ที่ในโคนันนี่คือมันมีระเบิดใช่ไหมวางอยู่ด้วยกระเดื่องประหลอดนะครับตอนนี้ก็มีมัสึดะเนาะที่ตายนะผู้หมวดมัสึดะนะกิ๊กเก่าหมวดซาโต้นะครับไฮบาระคือแนนโนอ๋อเด็กใหม่เนาะซีรีส์แนนโนนะก็เป็นเด็กใหม่ที่เข้ามาก็มีแต่คนไม่ใช่คนตายนะมีแต่เรื่องลุงพลจะกลายเป็นสีดำ อันนี้ก็ข่าวลุงพลนะตาเขาเต้าไม้รอคอยไอ้นั่งชินคันเซ็นไปพักร้อนต่างจังหวัดเหรอ นั่งไอ้นี่ไปก่อนนะ รถไฟไทยโบราณนะก็ถ้าไปพักร้อนก็น่าจะร้อนกว่านะถ้านั่งรถคันนี้เฮ้ยแต่ว่ารถไฟเนี่ยเหมือนเขาจะมีหลายเกรดแล้วนะก็ไม่ใช่รูปนี้เสมอไปนะครับอันนี้เขาเรียกรถไฟชั้น3ป่ะโซโนโกะเป็นทายาทเครือ CP ใช่
ตระกูลซูซูกิเนี่ยต้องเป็น CP ไม่ก็เซ็นทันแน่นอนรับประกันเลยทำได้ทุกอย่างนะครับถ้าคนนั้นอยู่ไทยตั้งแต่ตอนแรกเลยครับรูปนี้นะฮะรูปยินกับวอดก้าไปงานวัดที่น่าเป็นท็อปปิคอลแลนด์ที่นี่ก็เป็นงานวัดภูเขาทองนะครับโคนันกับไฮบาระโดนจับไปแข่งวิชาการนะครับเป็นลูกรักอาจารย์พ่อเรียนเก่งใช่นี่คือประเด็นที่โคนันไม่เล่นเลยนะครับคือด้วยความที่ว่าเป็นเด็กม.ปลายมาเรียนป.1เนี่ยต้องเก่งแบบเก่งโคตรนะครับด้วยความที่ไฮบาระเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วจอมโจรคิดปลอมตัวเป็นคนอื่นไม่ได้ร้อนเกินหน้าลายใช่ที่ไทยร้อนมากนะครับโอ้โหจอมโจรคิดไม่น่าปลอมตัวเป็นใครได้ทั้งนั้นอ่ะโอ้หน้าต้องเหลวอ่ะหน้าเมือกใช่ไหมไม่ได้แต่งไปเวทไปโรงเรียนหรอกแต่แต่งเครื่องแบบแทนนะครับอ๋อใช่คือที่ญี่ปุ่นอ่ะเด็กประถมต้องแต่งไปเวทไปโรงเรียนเนาะไม่เหมือนเด็กไทยเด็กไทยเนี่ยต้องคือเมืองไทยก็มียูนิฟอร์มตลอดเวลานะครับก็น่าเสียดายเนาะดีแล้วฮะอยู่ญี่ปุ่นนะฮะเราคงไม่ต้องพึ่งเข็มยาสลบของด็อกเตอร์อีกต่อไปแล้วสินะก็นะประเทศไทยการบ้านโคนันเด็กป.1จะกลายเป็นโมเดลพี่สถาปัตย์ปี4ใช่ผมดูโคนันเนี่ย The Movie 18เนี่ยดูแล้วผมตกใจมากว่าเด็กป.1มึงทำโมเดลแบบนี้ส่งครูเหรอเฮ้ยมันไม่ธรรมดาเลยนะมันไม่ใช่งานเด็กป.1 แน่ป.1 ผมไม่เคยได้ทำอะไรอย่างนี้นะป.1 เต็มที่ก็ปั้นดินน้ำมันเป็นสตอรี่ส่งครูนะครับไม่มีทางทำโมเดลแบบเด็กถาปัดปี4แน่นอนเลยนะฮะคือเวอร์นะฮะอันนี้เวอร์นะครับเด็กมันห้าวไงมันอยากทำนะมันได้ขึ้นเบลทรีใช่ไหมแล้วมันอยากทำสำหรับการรีแคปเทรนด์ทวิตนะถ้าโคนันอยู่ไทยก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะถ้าชอบก็ฝาก Subscribe ไลค์แชร์นะและฝากวิทยาอนิเมะด้วยนะถ้าแฟนโคนันเนี่ยได้ดูเนี่ยมั่นใจว่าต้องชอบแน่นอนวิทยาอนิเมะนะฝากไว้ที่ปุ๊กไอนะครับมั่นใจเลยเพราะว่าเราจะเอาทริคต่างๆในโคนันเนี่ยมาทำให้ดูในโลกแห่งความจริงว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าและอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์นะฮะฝากด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย